ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา78วงเล็บ4บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงานเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ประกาศค่านิยมกรมพัฒนาที่ดินโดยเน้นให้บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขมีการบูรณาการงานร่วมกันมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การสร้างค่านิยมร่วมและเป็นพลังขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมให้องค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายกรมพัฒนาที่ดินจึงขอประกาศค่านิยมกรมพัฒนาที่ดินดังนี้ค่านิยมกรมพัฒนาที่ดินไทย LDD T Trust ความเชื่อมั่นคนในองค์กรปฏิบัติงานร่วมกันมีความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันภายใต้กรอบความคิดที่ถูกต้องอย่างมีเหตุและผลเพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร H happiness สุขสันต์บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีได้รับแรงจูงใจที่เหมาะสมในงานที่ปฏิบัติ A accomplishment สำเร็จปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพและมีการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า I integration บูรณาการมีการร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกันซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีทีมงานที่มีผลงานมีความคิดสร้างสรรค์และเกิดนวัตกรรมในองค์กร L learning การเรียนรู้ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรได้เสนอข้อคิดเห็นได้แสดงออกเพื่อเรียนรู้ร่วมกันรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง D developing พัฒนามีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือการพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่างๆเพื่อให้องค์กรมีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้นสามารถปฏิบัติงานของกรมได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ D Rewriting ปิติยินดีให้องค์กรและบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขจนเกิดความสำเร็จและมีความภาคภูมิในองค์กรทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร